ประวัติแซนด์วิชประภาดาแซนด์วิชมีชื่อจริงว่าประภาดานามสกุลโชติกวณิชเกิดเมื่อวันที่8ตุลาคมปีพุทธศักราช2534เดิมเธอมีชื่อว่าสกาวการแซนด์วิชเป็นคนจังหวัดชุมพรเธอจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์จากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเคยเข้าประกวด Miss Universe Thailand 2013เข้ารอบ80คนสุดท้ายหลังจากการประกวดก็ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมงานกับทางช่อง7โดยมีละครเรื่องแก้วหน้าม้าในปี2015ได้รับบทเป็นช่อพกานอกจากนี้ก็ยังมีละครเรื่องสาวน้อยอ้อยขวัญรับบทเป็นครูนิดละครเรื่องนักบุญทรงกรดรับบทเป็นเบญจวรรณด้านความรักแซนด์วิชเคยคบหาดูใจกับล็อกเกอร์ชื่อดังเสกโลโซก่อนที่จะพัฒนาความสัมพันธ์มาเรื่อยๆจนกระทั่งมีลูกชายด้วยกัน1คนก็คือน้องหลีอองแต่หลังจากนั้นทั้งคู่ก็เลิกลากันไปปัจจุบันแซนด์วิชผ่านตัวเองไปเป็น TikToker ทำคลิปอัปเดตชีวิตตัวเองทำธุรกิจออนไลน์เธอเป็นคนน่ารักแล้วก็สู้ชีวิตมากค่ะและล่าสุดเธอก็มีความรักใหม่อีกครั้งและได้ให้กำเนิดลูกชายคนที่2คือน้องลีอาหรือเด็กชายจอมทัพในวันที่4กันยายน2567ยินดีกับแซนด์วิชด้วยนะคะสวัสดีค่ะ